็เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาแช่น้ำแร่นะครับแช่น้ำแร่อุ่นๆกลางหุบเขาหิมะอันน้ำแข็งเกลเชียร์ที่มีความยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์นะครับเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับของแม่น้ำต่างๆหรือทะเลสาบต่างๆในยุโรปนะครับจะเห็นยอดเขามองบลองอยู่ค่อนข้างใกล้กับพรมแดนฝรั่งเศสกับอิตาลีนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในแคนตอนที่ชื่อว่าวาเล่นะครับส่วนเมืองที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่าเมืองร้อยกระบาดนะครับเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขานะแล้วก็ประวัติคร่าวๆของเมืองร้อยกระบาดเนี่ยครับต้องย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่สมัยโรมันนู่นนะประมาณ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยที่เมืองร้อยกระบาดแห่งนี้ก็เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาแช่น้ำแร่นะครับเพราะว่าในน้ำแร่เนี่ยจะมีส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นนะพวกแคลเซียมยิปซัมแล้วก็ธรรมถันพวกนี้ครับโดยตั้งแต่สมัยยุคโรมันจนถึงปัจจุบันนะครับคนก็ยังเข้ามาที่เมืองร้อยกระบากแห่งนี้นะครับเพื่อมาแช่น้ำแร่โรงแรมส่วนใหญ่ของเมืองร้อยกระบากนะครับมันครึ่งต่อครึ่งนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมีบ่อน้ำแร่เป็นของตัวเองครับซึ่งน้ำแร่ที่เอามาใช้ในบ่อของตัวเองเนี่ยจะเป็นน้ำแร่ที่มาจากแหล่งเดียวกันทั้งเมืองนะครับถ้าเรานั่งรถไฟมาลงที่สถานีร้อยนะครับแล้วก็ต่อรถบัสมาเมืองร้อยกระบากจะมาสุดตรงนี้ครับตอนนี้เราอยู่ทางโซนด้านหลังของที่พักที่ชื่อว่าเทอร์เม51นะครับเป็นที่พักที่ค่อนข้างจะใหม่นะสำหรับเมืองร้อยกระบากรู้สึกว่าเพิ่งสร้างมาเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยครับทางด้านหลังของเจอร์เม51เนี่ยก็จะมีโซนเนี่ยครับแช่น้ำแร่เป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็แช่ไปก็ดูวิวหุบเขาไปนะสวยมากได้ทั้งวิวได้ทั้งสุขภาพที่พักที่ชื่อเทอร์เม51เนี่ยครับจะมี2 ตึกนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันตึกที่ต้องมาตอนแรกก็คือเป็นตึกเช็คอินนะครับซึ่งก็คือตึกที่เราอยู่ปัจจุบันนี่นะครับแล้วก็เขาก็จะให้ที่พักเราให้ห้องพักเราเดินข้ามไปตึกอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะมีทั้งห้องพักทั้งห้องอาหารเช้าร้านอาหารครับที่บอกนะครับเป็นเมืองกลางหุบเขามองไปทางไหนก็จะมีแต่หุบเขานะเป็นแบ็คกราวด์จะพาไปดูบ่อแช่น้ำแร่ประจำเมืองร้อยกระบากนะครับที่มีขนาดใหญ่สุดในเมืองนะเป็นบ่อที่ไม่ได้อยู่ในโรงแรมนะครับเป็นบ่อที่แบบใครๆก็สามารถมาแช่ได้นะเป็นแบบพับลิกเรียกว่าขนาดใหญ่สุดวิวสวยสุดนะครับสำหรับบ่อแห่งนี้นี่ถึงแล้วนะครับสถานที่แช่น้ำแร่ท่ามกลางหุบเขาร้อยกระบากเทอร์เม่นะครับมองไปข้างในนี่ก็จะเห็นไอน้ำพุ่งออกมานะแสดงว่าน้ำร้อนมากนะครับจุดแช่น้ำแร่ประจำเมืองของเมืองร้อยกระบากมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองนะแล้วก็วิวสวยสุดนี่ดูดิแช่น้ำแร่อุ่นๆกลางหุบเขาหิมะวันนี้อากาศดีนะครับเคลียร์ไม่มีเมฆวิวสวยมากวันนี้อีก1วันที่เร่งรีบนะครับวันนี้เรารีบออกเร็วนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถกระเช้านะครับที่ฟิชแล้วก็ขึ้นไปบนสถานีชื่อว่าเอคิชอนนะครับเพื่อที่เราจะไปดูทานน้ำแข็งเกลเชียนะครับชื่อว่าอาเลชเกลเชียนะครับก็ทานข้าวที่โรงแรมไม่ทันนะก็เลยให้ที่โรงแรมเขาเตรียมอาหารเช้าง่ายๆมานะครับไปทานบนรถไฟมันเป็นขนมปังกับชีสกับแฮมนะครับตู้ที่เรานั่งก็เป็นเฟิร์สคลาสนะครับก็จะมีกระจกพาโนรามิกกลาสนะครับเรากำลังนั่งไปที่วิสนะครับไปต่อรถประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับนี่นะครับเราจะให้ดูแผนที่คร่าวๆนะของการเดินทางวันนี้นะครับเราเริ่มที่เซอร์แมตนะครับแล้วก็นั่งรถไฟมาลงที่วิสนะครับแล้วก็ต่อรถจากวิส
ไปที่บริกนะครับแล้วก็บริกนั่งต่อไปที่นี่ Fiat นะครับจาก Fiat เนี่ยเราก็นั่งที่เป็นเคเบิลคาร์นะครับขึ้นไปที่สถานีตรงนี้ชื่อว่าเอกิชอนนะครับปลายทางของเรานะครับเราก็จะไปดูนี่อาเลสเกรเชียตรงนี้นะครับจริงๆรอบๆก็มีเกรเชียอยู่รอบๆนะครับข้างๆแต่ว่าอาเลสเกรเชียที่เราจะไปดูเนี่ยก็คือมันจะเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดนะครับสวยที่สุดตอนนี้ถึงบริกแล้วนะครับจากสถานีรถไฟนะเขาเชื่อมไปเลยนะครับขึ้นจากสถานีรถไฟมาขึ้นบันไดเลื่อนมานะก็จะเป็นโซนที่ซื้อตั๋วเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอินโฟเมชันด้วยนะถ้าสงสัยก็ถามได้นะครับเราซื้อตั๋วมาแล้วตั๋วก็50ฟรังนะครับใช้ขึ้นไปสถานีข้างบนได้นะครับซื้อตั๋วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปแตะบัตรแล้วก็นั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปนะครับการขึ้นเคเบิลคาร์นะครับต้องขึ้นจากที่สถานีเฟียชนี่ก่อนนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนรอบหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นไปเอกิชอนนี่นะครับขึ้นมาก็จะมีแตะบัตรตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ขึ้นเคเบิลคาร์ไปเลยนี่นะครับเคเบิลคาร์จะขึ้นที่จะขึ้นไปสถานีเอกิชอนนะปัจจุบันเราอยู่ที่สถานี PH นะครับเราขึ้นเคเบิลคาร์นี้ไปที่เอกิชอนนะครับก็จะไปอเลสเกรเชียขึ้นมาเปลี่ยนสถานีรอบหนึ่งนะครับที่จะขึ้นไปต่อไปเอกิชอนอันนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารมีห้องน้ำให้เข้านะครับเดินมาเรื่อยๆจะมีทางออกนะเพื่อที่จะขึ้นบันไดไปนั่งเคเบิลคาร์ต่อนะครับก็จะมีเวลาบอกนะว่าเคเบิลคาร์รอบต่อไปเมื่อไหร่นี่ก็จะมีคนหยุดมาเล่นสกีนะครับช่วงนี้เป็นไฮซีซั่นนะสำหรับสกีข้างบนอย่างเต็มเลยวันนี้ก็จะมีคล้ายๆเป็นเรียกว่าหมู่บ้านก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าจะมีแต่พวกโรงแรมร้านอาหารนะครับก็จะเปิดเป็นซีซั่นนะถ้าช่วงไหนเป็นโลซีซั่นเขาก็จะไม่เปิดเลยนะครับมีประมาณ 3-4 โรงแรมนะครับที่เห็นตอนนี้นะครับเคเบิลคาร์ที่เราจะนั่งขึ้นไปที่เอกิชอนอยู่ข้างบนนี้นะครับเป็นแบบยืนนะนี่ข้างล่างก็เป็นสถานีนะครับเป็นที่นั่งนะนั่งขึ้นไปเล่นสกีข้างบนนะครับมีคนต่อคิวกันแล้วนะครับสถานีเอกิชอนบนสุดเคเบิลคาร์จากตรงเมื่อกี้มาประมาณ 7-8 นาทีก็ถึงแล้วนะครับนี่นี่เราจะไปดูตรงนี้กันนะเป็นวิวพอยต์เดี๋ยวไปดูของจริงว่าเป็นยังไงเดินมาเรื่อยๆก็จะออกประตูมานะแล้วก็จะเป็นทางเดินไปที่จุดชมวิวนะครับไม่ใหญ่นะครับวันนี้เดินแป๊บเดียวก็ถึงละแล้วก็เคเบิลคาร์ที่เรานั่งขึ้นมานะครับเขาจะมีทุกๆ20นาทีนะครับก็กะเวลานะครับว่าใช้เวลาพอหรือเปล่าถ้าขึ้นมาข้างบนนี้นะครับก็จะมีจุดถ่ายรูปอยู่ประมาณ 2-3 จุดนะจุดแรกก็ตรงเป็นที่เป็นบ้านไม้นะครับแล้วก็เราสามารถเดินลงไปข้างล่างได้นะตรงที่เป็นระเบียงตรงนั้นนะครับเนี่ย
แล้วก็ถ่ายลงไปเห็นอาร์เลสเกลเชียนี่ที่เห็นอยู่ตรงนู้นไกลๆนี่นะครับอันนี้ยุงฟลาวนะครับยุงฟลาวยอร์กที่เราไปมาจำได้ไหมที่บอกว่าตรงนี้คือทันน้ำแข็งเกลเชียที่มีความยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์นะครับอันนี้แหละครับอันเดียวกันมันก็ยาวไปช่วงนี้จะเป็นวินเทอร์นะครับหิมะมันจะบางๆหน่อยก็ขาวๆแต่ถ้ามาช่วงซัมเมอร์นี่ก็จะเห็นเป็นทานน้ำแข็งเลยนะครับสวยเลยตอนนี้ก็สวยอีกแบบนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปนะครับเราอยู่ค่อนข้างสูงนะ 2,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าที่บอกไปว่าเทือกเขาแอลป์ทานน้ำแข็งเกลเชียเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับเริ่มที่เทือกเขาแอลป์นะครับเทือกเขาแอลป์นี่ก็คือแนวภูเขานะครับที่เรียงไปในแนวยาวนะโดยเขากินพื้นที่ประมาณ8ประเทศนะครับก็จะมีพวกสวิสเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสโมนาโกสโลวาเนียนะครับประมาณนี้ไม่รู้ครบหรือเปล่ามันก็จะยาวไปเลยนะไปในแถบเรียกว่ายุโรปกลางนะครับส่วนกลางระหว่างเทือกเขาเนี่ยมันก็จะมีทานน้ำแข็งนะครับที่เรียกว่าเกลเชียที่เราชอบพามาดูกันเนี่ยแล้วก็เกลเชียมีความสำคัญก็คือเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับของแม่น้ำต่างๆหรือทะเลสาบต่างๆในยุโรปนะครับอย่างเช่นแม่น้ำไรน์นะที่เคยบอกว่าเป็นเส้นเลือดของยุโรปนะครับก็เกิดจากการที่ทานน้ำแข็งเกลเชียเนี่ยละลายนะครับแล้วก็กลายเป็นน้ำแล้วก็ไหลลงไปสู่ทะเลหรือว่าแม่น้ำนะครับวันนี้อากาศไม่เปิด 100% นะแต่ตรงนี้ก็เห็นแมทเทอร์ฮอร์นนะครับใกล้ๆนี่ตรงนี้ถ้าพูดถึงทานน้ำแข็งเกลเชียนะครับคือเราเห็นว่ามันเป็นทานน้ำแข็งใช่ไหมก็ไม่คิดว่ามันจะขยับนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีการขยับอยู่ตลอดเวลานะครับจากที่ได้คุยเนี่ย เขาบอกว่ามันต่อปีนะมันจะขยับประมาณไม่กี่เมตรนะครับนะแต่มันก็มีการขยับอยู่เรื่อยๆแล้วมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้นะครับมันต้องวัดกันปีต่อปีแล้วก็พวกน้ำในสวิสนะที่ใช้ดื่มกันใช้บริโภคกันนะครับมันก็มาจากเนี่ยครับทานน้ำแข็งเกลเชียแหล่งน้ำจากเทือกเขาแอลป์มีสวยตรงนี้เหรอฝั่งนู้นนะครับถ้าเรามองจากตรงที่เราอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นะจะเป็นฝั่งฝรั่งเศสนะครับจะเห็นยอดเขามองบลองอยู่ยอดเขามองบลองนี่ก็ถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปนะครับฝั่งนี้จะเป็นอิตาลีนะครับก็ที่เราอยู่นี่ก็ค่อนข้างใกล้กับพรมแดนฝรั่งเศสกับอิตาลีนะครับอิตาลีนี่ก็จะขาวๆนะสวยเลยสวยมากเมื่อกี้เราเดินลงมาจากตรงนี้นะครับลงมาตรงที่จุดชมวิวนะตรงนี้ก็จะเห็นวิวเกลเชียอเลสเกเชียนะครับชัดขึ้นอเลสเกเชียเนี่ยก็คือเป็นทานน้ำแข็งอันใหญ่นะครับที่มีเกลเชียทั้งหมด4สายนะไหลมารวมกันแล้วก็เกิดเป็นอเลสเกลเชียนะครับอเลสเกลเชียนี่ก็ที่เคยบอกนะครับว่ามีความยาวประมาณ24กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นยาวที่สุดเกลเชียที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์นะครับแล้วก็ความหนาของชั้นน้ำแข็งเขาเนี่ยจะอยู่ที่ราว800เมตรนะครับหรือเกือบ1กิโลเลยนะด้านขวาเรานี่ก็ภูเขานี้ชื่อว่าเอกิชอนนะครับชื่อเดียวกับสถานีที่เราขึ้นมานี่ถ้ามาช่วงซัมเมอร์นะจะเห็นเป็นวิวๆอย่างเงี้ยครับชัดเลยนี่ถ้าช่วงซัมเมอร์ก็เดินได้ด้วยนะเดินข้ามภูเขาไม่มีทางเดินจากตรงนี้ไปครับเลาะไปเรื่อยๆเลาะเขาไปที่ตรงนี้แล้วก็ถ้าสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้คล้ายๆเป็นลำโพงไม้อยู่นะครับอันนี้เขาเอาไว้ให้คนตะโกนนะแบบตะโกนใส่ปล่องไม้ครับมันก็จะเป็นเสียงเอ็กโคไปในเทือกเขานะถ้าใครมาลองเล่นดูได้นะครับ